สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เมื่อวานนี้ได้พูดถึงบทความของคุณปราบดาหยุ่นนะครับแสงไฟที่เราต้องรักษาไว้ด้วยกันหลายคนก็ถามผมมาว่าทำไมไม่เอาบทความมาอ่านซะเลยนะฮะก็จะอ่านบางช่วงบางตอนแล้วกันที่พูดถึงเรื่องของสังคมลัทธิและสังคมเผด็จการจริงแล้วเป็นบทความที่ตอนแรกผมคิดว่าน่าจะได้อ่านในหนังสือพิมพ์ The Nation นะฮะก็ไม่รู้เปิดหนังสือพิมพ์ The Nation ไปเนี่ยภาคภาษาอังกฤษเนี่ยผมก็มีแนวคิดว่าถ้าเกิดทางทีมงานเอาบทความของคุณปราบดามาแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วตีพิมพ์น่าจะช่วยให้ผู้อ่านที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยหันมานิยมชมชอบหนังสือพิมพ์ได้ครั้งนะครับอาจจะเป็นคุณปราบดาเขียนเองเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็ได้ถึงจริงแล้วผมน่าจะลองแปลดูเพราะว่าผมชอบบทความนี้เหลือเกินนะครับแต่อย่างไรก็ดีก็เป็นบทความที่ลงในเว็บไซต์ thaipoetsociety.com นะฮะหรือนอกเหนือไปจากนั้นถ้าคุณไม่สามารถไปหาใน thaipoetsociety.com ก็ลองดูในเว็บประชาไทยก็ได้แต่ว่าบางส่วนบางตอนที่เปรียบเทียบสังคมลัทธิและสังคมเผด็จการซึ่งหลายคนคิดว่าเป็นหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยน่าสนใจมากทีเดียวนะฮะคุณปรับดาได้เขียนไว้ว่าสังคมเผด็จการกับสังคมลัทธิเนี่ยอาจดูเหมือนมีความคล้ายคลึงคล้องเกี่ยวกันอยู่ไม่น้อยทว่าจุดแข็งทางอำนาจของสังคม2ประเภทนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสังคมเผด็จการคือสังคมที่ปกครองโดยกำลังโดยการบังคับข่มขู่หรืออาจกล่าวรวมได้หลวมๆว่าเป็นการปกครองด้วยความกลัวโดยคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่เห็นคนอื่นที่เหลือเป็นเพียงฝูงสัตว์นะสมาชิกในสังคมเผด็จการเนี่ยอาจจะเต็มไปด้วยความอัดอั้นตันใจแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์ใดๆที่คุ้มค่ากับการต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้การบังคับบัญชาของผู้นำทรราชกับสมุนที่ถืออาวุธนะครับถ้าว่าไม่มีทางเลือกต้องดำรงอยู่ในกรอบขังนั้นด้วยความจำทนคราวนี้สังคมลัทธิในมุมที่คุณปรับดาเปรียบเทียบแล้วเรื่องนี้เขียนมาในช่วงที่มีการจากไปของผู้นำเกาหลีเหนือนะฮะคิมจองอิลเนี่ยสังคมลัทธิมีคุณสมบัติแทบตรงกันข้ามคือสมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมลัทธิค่อนข้างสุขีปรีดาซึ่งทราบในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความมั่นคงกลมเกลียวของความเป็นสาวกภายใต้การปกครองของผู้นำที่มักที่จะได้รับการยกชูอยู่สูงจนมีสถานะเหนือมนุษย์คือมีภาพลักษณ์เป็นวีรชนไร้ผู้เทียมทานแล้วก็ตราบใดที่สถานการณ์ในสังคมลัทธิดำเนินราบรื่นตามสูตรสำเร็จเนี่ยที่ถูกสถาปนาขึ้นมาเนี่ยด้วยการอ้างอิงความเห็นชอบของผู้นำเนี่ยหรืออุปโลกว่าเป็นการทำเพื่อผู้นำเนี่ยสมาชิกส่วนใหญ่ก็ต่างที่จะอิ่มเอมภาคภูมิกับการที่มีบทบาทนั้นในการรักษาระบบนั้นไว้ในความเป็นจริงผมอ่านบทความของคุณปราบดาหยุ่นนะฮะแล้วก็ได้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในเกาหลีเหนือแล้วก็พยายามที่หาคำตอบว่าตกลงแล้วเนี่ยที่ประชาชนออกมาร้องห่มร้องไห้กันในเกาหลีเหนือเนี่ยมันเป็นเพราะว่าถูกบังคับหรือออกมาร้องห่มร้องไห้กันด้วยความที่รักแล้วก็คิดถึงแล้วก็รู้สึกว่าสูญเสียการจากไปของคิมจองอิลจริงๆอันนี้คำตอบที่คุณจะได้เนี่ยก็จะแตกต่างกันถ้าเกิดคุณประเมินว่าเกาหลีเหนือนั้นเป็นประเทศที่เป็นเผด็จการเนี่ยก็แสดงว่าคนออกมาร้องไห้เพราะว่าถูกบีบบังคับให้ออกมาคนมายืนอยู่หน้าสุนุสาวรีย์มายืนอยู่หน้าโรงเรียนต่างๆแล้วก็ร้องไห้กันเพราะว่าเป็นการจัดฉากโดยที่โปรพาแกนดาสื่อของรัฐไปถ่ายภาพต่างๆเหล่านั้นมาให้เห็นแต่ถ้าเกิดคุณมองจากอีกมุมหนึ่งในแบบที่สมมติว่าเกาหลีเหนือเป็นสังคมลัทธิในความเป็นจริงสิ่งที่คุณได้เห็นก็คือการที่ประชาชนนั้นออกมาด้วยความภาคภูมิใจนะซึ่งก็เป็นมิติที่แตกต่างกันถ้าจะพูดถึงวิธีการบริหารจัดการอำนาจของคิมจองอิลเนี่ยก็แสดงว่าทำได้สำเร็จแต่ถ้าเกิดเป็นสังคมเผด็จการก็คือใช้วิธีการบีบบังคับอย่างเต็มรูปแบบนะครับมันวิเคราะห์กันต่อได้อีกแต่ว่าแค่นี้แล้วกันในเรื่องของบทความของคุณปราบดาหยุ่นนะครับซึ่งต้องหาลองอ่านดูพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐนะครับในรัฐนิวแฮมป์เชียร์แล้วก็สถานการณ์ในอิหร่านด้วยนะครับสักครู่ครับ
กนี้ไม่มีเทียบผมก็ได้ยุติการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมานานแล้วนะครับหลังจากยุคปี 2549-2550 ตอนนั้นที่มีการยึดอำนาจไปใหม่นะฮะสงสัยจะได้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสตง.อีกรอบหนึ่งแล้วเพราะว่าถ้าไปดูตามการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเผลอๆเนี่ยคุณหญิงจารุวรรณเมธกาเนี่ยจะได้กลับมาเป็นผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้พูดเล่นนะฮะแต่จริงนะมีโอกาสที่จะได้เห็นเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาในคดีที่คุณหญิงจารุวรรณไปยื่นนะฮะบอกว่าตามมาตรา34วงเล็บ2ของพรบว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินคราวนี้มันเป็นบทบัญญัติที่ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีอายุครบ65ปีบริบูรณ์ซึ่งอันนี้คุณหญิงจารุวรรณตอนนั้นพ้นอายุเกิน65ปีไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งใช่ไหมฮะโอเคตามกฎหมายพรบนี้ที่เมื่อกี้พูดถึงใช่ถูกต้องอย่างไรก็ดีในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาพูดถึงประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือคปค.ถ้าคุณยังจำได้ฉบับที่12ลงวันที่20กันยายน2549แล้วก็ฉบับวันที่29ลงวันที่30กันยายน2549ซึ่งผมจำอันนี้ได้ดีคือทั้ง2ฉบับเนี่ยเป็นเสมือนบทเฉพาะการในคำวินิจฉัยของรัฐศาลรัฐธรรมนูญซึ่งยังมีผลบังคับใช้นี่คือประเด็นสำคัญคือศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าประกาศคปค.เนี่ยมีผลบังคับใช้โอเคอันนี้ชัดเจนคือพูดง่ายๆคือตรงกันข้ามกับสปิริตของการที่จะล้มล้างผลพวงของรัฐประหารคือพูดง่ายยอมรับในคำประกาศคปค.ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยได้ว่าคำประกาศคปค.นี้เนี่ยได้รับการรับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในปัจจุบันดังนั้นพ.ร.บ.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทั้งนี้การที่มีคำวินิจฉัยของรัฐของรัฐธรรมนูญไม่ได้ก้าวล่วงว่าคุณหญิงจารุวรรณนั้นยังคงอยู่ในตำแหน่งผู้ว่าการสตง.หรือไม่เพราะเป็นอำนาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะส่งคำวินิจฉัยนี้ให้ศาลปกครองสูงสุดภายในเดือนมกราคมปีนี้ผมสรุปนิดนึงแล้วกันโอเคคำประกาศคปค.เนี่ยเอาตามคำประกาศที่เมื่อกี้ผมได้พูดถึงเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญตกลงแล้ววินิจฉัยว่ามีผลบังคับใช้อยู่และได้รับการรับรองความชอบธรรมโดยรัฐธรรมนูญปัจจุบันเพราะฉะนั้นคำประกาศคปค.ตามคำประกาศนั้นยังมีผลบังคับทางกฎหมายอยู่ในขณะเดียวกันในพ.ร.บ.การตรวจเงินแผ่นดินที่ระบุว่าอายุ65ปีแล้วต้องพ้นจากตำแหน่งอันนั้นก็ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็อยู่ที่ศาลปกครองว่าจะตัดสินอย่างไรว่าคุณหญิงจารุวรรณนั้นอยู่ในตำแหน่งหรือไม่นะฮะปัญหาตรงนี้ก็คือว่ามันขัดแย้งกันอยู่ไงฮะเรื่องของอายุ65ปีกับคำประกาศคปค.เนี่ยมันขัดแย้งกันอยู่และที่น่าสนใจก็คือว่าในที่สุดศาลปกครองจะตัดสินอย่างไรถ้าตัดสินเข้าข้างคุณหญิงจารุวรรณอาจจะได้เห็นคุณหญิงจารุวรรณกลับมาเป็นผู้ว่าสตง.แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจะแก้ยังไงดีก็ต้องไปแก้ที่การล้มผลพวงรัฐประหารไงเขาถึงบอกให้ล้มผลพวงรัฐประหารเพราะมันมีปัญหามากมายเหลือเกินที่ตามมาถ้าคุณเอาตามทุกอย่างที่คปค.ได้ประกาศไว้ถึงเวลาของช่วง Global Voices ผลการเลือกตั้งรัฐนิวแฮมป์เชียร์ในสหรัฐอเมริกาออกมาแล้วนะครับและคนที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันก็คงจะหนีไม่พ้นมิตต์รอมนีย์มิตต์รอมนีย์ก็เพิ่งชนะการเลือกตั้งที่รัฐไอโอวานะครับคนที่เข้ามาเป็นอันดับที่3คือจอห์นฮันส์แมนเนี่ยเป็นอดีตผู้ว่ารัฐยูทา
รอมนีย์เป็นอดีตผู้ว่ารัฐแมสซาชูเซตส์แต่ในรัฐไอโอวาและนิวแฮมป์เชอร์รอมนีย์ชนะทั้งคู่ซึ่งหมายความว่าจอห์นฮันส์เมนซึ่งผมเคยพูดในรายการนี้ว่าหลายครั้งแล้วว่าเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปเนี่ยก็คงจะไม่ได้เป็นฮันส์เมนก็คงจะไม่ได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วเขาก็ได้ประกาศไว้ว่าเขาจะไม่ลงเป็นแคนดิเดตอิสระจะไม่ลงกับพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งเป็นแคนดิเดตแกนกลางกลุ่มที่3แนวบลูมเบิร์กแนวปาเทรียสอะไรอย่างนั้นไม่เอาฮันส์มันก็พ่ายแพ้ไปซึ่งน่าเสียดายเพราะคนนี้มีคุณสมบัติที่จะเป็นถึงขั้นประธานาธิบดีก็คงจะเป็นมิตรรอมนี่มิตรรอมนี่ได้ไปถึงประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะในขณะที่รอนพอลอันดับที่2เนี่ยได้ไป20กว่าเปอร์เซ็นต์ฮันส์เมนได้ไม่ถึง 20% ได้ 17% เองตัวเลขล่าสุดออกมาจากรัฐนิวแฮมป์เชอร์หมดไปละ2มลรัฐนะครับไอโอวากับนิวแฮมป์เชอร์แล้วก็ยังเป็นรอมนี่อยู่ผมหวังว่าหลังจากตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่สมมติมีนูทกิงกริชอาจจะมีริกซอนทอรัมอาจจะยังมีริกเพอร์รี่แต่เพอร์รี่ก็ควรที่จะยุติบทบาทในการหาเสียงได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ได้คะแนนไปแค่ 1-2% เองที่รัฐนิวแฮมป์เชอร์เนี่ยไม่รู้จะเหลือใครบ้างแต่ว่าเหลือใครก็ตามเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้อิหร่านในการหาเสียงการที่ใช้วิธีการขู่ว่าจะวางระเบิดทิ้งระเบิดในอิหร่านทุกครั้งที่หาเสียงเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่เรียกคะแนนนิยมจากชาวอเมริกันสายเหี่ยวขวาจัดของฐานเสียงพรรครีพับลิกันได้ดีพูดถึงอิหร่านจะทิ้งระเบิดในอิหร่านทีไรเนี่ยคะแนนเสียงพุ่งทุกทีเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเสียมารยาททางการทูตด้วยเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยอยู่ดีๆจะคุณจะไปประกาศสงครามก่อนที่คุณจะได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีถ้าคุณได้ขึ้นมาเป็นจริงๆคุณก็ต้องทำตามสิ่งที่คุณได้สัญญากับประชาชนชาวอเมริกันไว้เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่อันตรายและมันเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศอิหร่านเขาก็ต้องออกมาขู่อยู่ตลอดเวลาว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซจะยิงจรวดขีปนาวุธไปที่เรือรบของสหรัฐที่จอดอยู่ที่อ่าวเปอร์เซียนะฮะมันจะทำให้เกิดสงครามจริงๆแบบที่เราได้เห็นในกรณีของอิรักกับสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ควรจะเกิดและแน่นอนสงครามระหว่างอิรักอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาก็ไม่ควรจะเกิดดูราคาน้ำมันในช่วงนี้แค่นี้ราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นในแต่ละวันแล้วอย่างน่าเป็นห่วงมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐไม่ต้องการแน่นอนไม่ว่าจะเป็นใครเพราะว่าปัญหาที่คุณมีอยู่ในอิรักในอัฟกานิสถานในลิเบียแค่นี้ก็มากเพียงพอเกินพอที่จะแก้ไขได้แล้วเดี๋ยวในช่วง Daily Pick จะมาดูแผนที่ของอิหร่านนิดนึงจะให้คุณได้เห็นนิดนึงว่าอิหร่านก็อยู่ท่ามกลางศัตรูสักกี่ประเทศเขาถึงต้องการที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับเดลี่ควอทครับการที่คุณสามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าว่าใครจะชนะการเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสแล้วก็ไม่ยุติธรรมนะครับผมเชื่อว่าการเลือกตั้งในรัสเซียที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมเนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งที่มีความโปร่งใสมากทีเดียวนะฮะการตรวจสอบจากสื่อของฝ่ายค้านในรัสเซียและจากประชาชนที่ออกมาชุมนุมก็คงจะมีการโกงการเลือกตั้งอาจจะมีบ้างแต่ว่าก็คงจะไม่แย่แบบที่คุณเห็นในประเทศด้อยพัฒนาแบบที่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วก็มีการตุนหีบบัตรเลือกตั้งกันแบบจงครึ่มผมเชื่อว่ารัสเซียไม่ได้แย่ขนาดนั้นและผมเชื่อว่าวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยก็น่าจะได้เข้ามาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งเป็นสมัยที่3หลังจากที่เว้นวรรคไปในช่วง4ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้ดมิทรีเมดเวเดฟนั้นเป็นประธานาธิบดีแทนแน่นอนปูตินนั้นคงจะมีอำนาจมากจนเกินไปปูตินก็บอกว่า the protesters movement นะฮะก็คือกระบวนการชุมของผู้ชุมนุมเนี่ยคือทุกอย่างคือพูดง่ายต้องการทุกอย่าง is everything but its goal is ultimately nothing แต่ว่าเป้าหมาย
ของกลุ่มผู้ชุมนุมจริงๆแล้วโดยรวมคือไม่มีอะไรเลยผมก็ไม่อยากจะเห็นด้วยกับปูตินในหลายๆเรื่องแต่ว่านี่มันจริงไงฮะมันจริงเพราะว่ากระบวนการต่อต้านปูตินเนี่ยนะฮะคล้ายๆกับกระบวนการต่อต้านพันธบรวจโททักษิณในสมัยปี2548-2549คือโอเคเปรียบเทียบอำนาจที่คุณทักษิณมีในช่วงปี43ถึง49เนี่ยยังไงก็ยังไม่เท่าที่ปูตินมีในช่วงที่ปูตินเป็นผู้นำประเทศรัสเซียอันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบในมุมนั้นแต่ผมกำลังเปรียบเทียบว่าสิ่งที่ประชาชนก็ออกมาชุมนุมแล้วเขาเสนอเนี่ยคือโดยรวมเขาไม่ได้เสนออะไรที่มันเป็นไปได้ตามคันลองของประชาธิปไตยที่แท้จริงคือแน่นอนคือกลุ่มที่ออกมาชุมนุมเนี่ยนะต้องการทุกอย่างหลายสิ่งหลายอย่างเลยแต่ว่าเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันได้รับการตอบสนองไม่ได้ก็คือคุณต้องการการเลือกตั้งคุณต้องการผู้นำที่เป็นประชาธิปไตยเสร็จแล้วถึงเวลาคุณไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในรัสเซียปูตินนั้นเป็นนักการเมืองที่เก่งกาจมากสามารถกำจัดศัตรูทางการเมืองในแบบที่หลายคนนั้นไม่คาดคิดว่าสามารถทำได้ถึงเวลาชนะการเลือกตั้งขาดลอยแทบจะทุกครั้งครั้งต่อไปก็คงชนะอาจจะไม่ขาดลอยแต่ก็คงชนะมันไม่ใช่ความผิดของวลาดิเมียร์ปูตินวลาดิเมียร์ปูตินนั้นก็เป็นผู้นำของประเทศกำลังพัฒนาประเทศนึงที่เป็นประชาธิปไตยพยายามที่จะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่เขาไม่ได้มานั่งโกงการเลือกตั้งทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ออกมาชุมนุมเขาก็คัดค้านปูตินเขาต้องการให้ออกแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการที่จะมีรัฐประหารเหรอฮะเขาต้องการที่จะมีการฉีกรัฐธรรมนูญเขาต้องการรัสเซียในแบบที่เหมือนกับสหภาพโซเวียตเหรอฮะเป็นพรรคคอมมิวนิสต์เหรอฮะคือในความเป็นจริงพูดง่ายๆปูตินเนี่ยพูดถูกว่า its goal is ultimately nothing but they do want everythingDaily Pick ในวันนี้ก็สัญญาไว้จะเห็นแผนที่นะฮะนี่คือแผนที่ของตะวันออกกลางเอาแถวอ่าวเปอร์เซียถ้าคุณมองคุณจะเห็นอ่าวเปอร์เซียตรงนั้นได้ไหมฮะที่สำคัญคือถ้าคุณดูรายชื่อของประเทศผมเริ่มจากด้านขวาล่างแล้วกันคุณจะเห็นว่ามีปากีสถานกับอัฟกานิสถานถามว่าปากีสถานกับอัฟกานิสถานตอนนี้เป็นพันธมิตรทางทหารกับรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาหรือเปล่ามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเพนทากอนไหมมีปากีสถานมีระเบิดนิวเคลียร์ไหมทางตอนใต้ของอิหร่านน่ะมีปากีสถานมีระเบิดนิวเคลียร์ถามว่าประธานาธิบดีบารักโอบามามีอิทธิพลต่อฮาเมดคาซายประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานไหมมีนะฮะไล่ลงไล่ไปดูนะฮะข้ามไปอิหร่านคุณเห็นอิรักแทบจะเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาในยุคนี้นะครับในยุคของซัดดามฮุเซนก็เป็นตัวแทนของสหรัฐในระดับหนึ่งนะฮะจนมาถึงช่วงปลายๆของซัดดามฮุเซนที่เริ่มเป็นขบฏคุณไปดูด้านบนวนไปถึงซีเรียนะฮะบนซ้ายซีเรียเนี่ยมีช่วงหนึ่งก็เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาอย่างเงียบๆบังเอิญช่วงหลังนั้นไม่ค่อยที่จะเป็นสักเท่าไหร่แต่ว่าไล่เรียงลงมาดูคุณเห็นซาอุดิอาระเบียมีทหารอเมริกันประจำการอยู่ที่นั่นไล่ลงมาคุณเห็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE พันธมิตรใกล้ชิดแน่นแฟนกับสหรัฐอเมริกาไล่ลงมาคุณก็จะเห็นโอมานบาเครนเหมือนกันหมดพูดง่ายแถวนั้นเนี่ยมีเฉพาะอิหร่านที่ไม่เอาสหรัฐมีอยู่ประเทศเดียวตรงนั้นแล้วก็ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แม้กระทั่งหนึ่งลูกเข้าใจหรือยังว่าทำไมอิหร่านนั้นรู้สึกจนตรอกและเข้าใจหรือยังว่าทำไมตอนนี้อิหร่านก็กลายมาเป็นเหยื่อทางการเมืองการเมืองที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็มีสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้นำผมไม่ได้บอกว่าสหรัฐอเมริกาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือผิดนะฮะผมกำลังบอกว่านี่คือความเป็นจริงของการเมืองโลกแต่ก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอิหร่านเขาต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเข้าใจว่าทำไมอเมริกาต้องการทำในสิ่งที่ต้องทำในการรักษาอำนาจไว้แต่ต้องเข้าใจอิหร่านเหมือนกันว่าเขาก็ต้องดิ้นรนเพื่ออยู่รอดต่อสู้กับบรรดาศัตรูที่อยู่ล้อมรอบเขาได้ต่อไปในโลกอาหรับนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมติดตาม Intelligence วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ